กลับมาติดตามข่าวเที่ยงเอวทกันต่อนะคะมีผลการจัดอันดับเมืองยอดนิยมแล้วก็เกาะที่น่าท่องเที่ยวค่ะเป็นที่น่าชื่นใจนะคะเมืองไทยติดหลายอันดับทีเดียวค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความยินดีค่ะพร้อมเชื่อมั่นว่าเป็นการสะท้อนความนิยมของประเทศไทยแล้วก็การดําเนินนโยบายผลักดันให้ไทยนั้นเป็นทัวริสทับค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะแสดงความยินดีกับผลสำรวจ World Best Award 2024ของ Travel and Leisure นีนิตยาสารชั้นนำด้านการเดินทางแล้วก็การท่องเที่ยวจัดอันดับเมืองยอดนิยมของโลกค่ะพิจารณาจากปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์กต่างๆวัฒนธรรมอาหารอัธยาศัยของผู้คนการช้อปปิง้งแล้วก็ความคุ้มค่าของเงิน โดยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะของไทยได้90.64คะแนนอยู่อันดับที่5ของโลกและอันดับที่4ของเอเชียโดยผู้อ่านนิตยสารานี้นะคะมองว่าเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์สวยงามมีวัฒนธรรมแล้วก็อาหารเลิศรสรวมไปถึงราคาไม่แพงด้วย ส่วนกรุงเทพมหานครค่ะได้คะแนน90.27คะแนนอยู่อันดับที่7ของโลกและอันดับที่5ของเอเชียจากการเป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่หลับไหลเต็มไปด้วยวัดวาอารามร้านอาหารสถานบันเทิงเดินทางสะดวกด้วยสนามบินสุวรรณภูมิส่วนการจัดอันดับเกาะแก่งที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกนะคะพิจารณาจากความน่าดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมอาหารอัธยาศัยของผู้คนแล้วก็ความคุ้มค่า โดยเกาะสมุยคะ่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้คะแนนไป91.03คะแนนอยู่อันดับที่9ของโลกและอันดับ4ของเอเชียเพราะว่ามัมีชายหาดสวยงามอาหารอร่อยมีกิจกรรมหลากหลายเหมาะกับการพักผ่อนนั่นเอง ส่วนเกาะภูเก็ตค่ะได้ไป90.20คะแนนอยู่อันดับที่16ของโลกและอันดับที่6ของเอเชียโดยผู้อ่านนะคะมองว่าภูเก็ตนั้นซึ่งเป็นที่รู้จักในนามไข่มุกแห่งแอนดามันเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกประเภทแล้วก็เป็นประตูเชื่อมกับเกาะอื่นๆด้วยโดยการสำรวจในครั้งนี้ค่ะมีผู้ร่วมโหวตมากกว่า700,000ครั้งนะคะครอบคลุมสถานที่กว่า8,700แห่ง โดยมีการจัดอันดับหลายประเภทด้วยกันได้แก่โรงแรมและสปาเมืองซาฟารีและทัวร์การเดินทางการท่องเที่ยวเรือสำราญแล้วก็เกาะแก่งรวมไปถึงอุทยานแห่งชาติด้วย ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยินดีค่ะที่ประเทศไทยอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวแล้วก็เชื่อมั่นว่านโยบายของรัฐบาลที่สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอในทุกช่วงฤดูกาลตลอดจนกิจกรรมที่รัฐบาลน,นั้นผลักดันจะสนับสนุนให้ไทยนั้นเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดใจซึ่งก็ถือว่าเป็นการดําเนินนโยบายที่ประสบความสําเร็จของรัฐบาลค่ะ